สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับคุณครูหลิวในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรามาดูกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ครูหลิวได้สอนไปเมื่อคาบที่แล้วคือการดูปฏิทินการอ่านปฏิทินใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะก็คือหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ป.1 นะคะครูหลิวจะมาสอนหนูอยู่ในหน้าที่8ถึงหน้าที่11นะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือวันเดือนปีตามระบบสุริยคตินะคะคำนี้อ่านว่าสุริยคตินะคะสุริยคติคืออะไรสุริยคติก็คือการนับช่วงเวลาแบบสุริยคตินะคะเป็นการนับวันเดือนปีโดยอะไรโดยเอาดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นหลักเลยก็คือคิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบจะเป็นเวลา1ปีนั่นเองนะคะในอดีตเนี่ยจะนับช่วงเวลา1วันเนี่ยโดยสังเกตจากตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกนะคะเขาเรียกว่าช่วงเวลากลางวันรวมกับช่วงเวลากลางคืนนะคะหลังจากดวงอาทิตย์ตกเนี่ยจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นจะรวมกันเป็นเวลา1วันนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเรานับช่วงเวลาตามเข็มนาฬิกานะคะซึ่งนับเวลาเป็นชั่วโมงนะคะตามเข็มนาฬิกาเขาจะนับเป็นชั่วโมงนะคะโดย1วันเนี่ยจะมีช่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนรวมเป็นกี่ชั่วโมงคะรวมเป็น24ชั่วโมงนะคะต่อไปเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะคะก็คือวันมีจำนวนทั้งหมดกี่วันเอ่ยเมื่อคาบที่แล้วครูหลิวได้บอกไปวันมีจำนวนทั้งหมด7วันนะคะ7วันนี่เขาเรียกว่าอะไรคะ7วันก็เรียกว่า1สัปดาห์มีวันอะไรบ้างคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเดือนกันนะคะเดือนเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีจำนวนวันดังนี้นะคะเดือนมกราคมจะมีกี่วันเอ่ยจะมี31วันนะคะต่อไปอันที่2เดือนกุมภาพันธ์จะมีทั้งหมดกี่วันคะจะมีทั้งหมด28วันหรือ29วันนะคะแล้วเดือนมีนาล่ะคะมีกี่วันเอ่ยมีนาคมมี31วันเมษายนก็มี30วันเดือนพฤษภาคมจะมี31วันเดือนมิถุนายนจะมี30วันเดือนกรกฎาคมก็จะมี31วันนะคะแล้วก็เดือนสิงหาคมก็มีด้วยกันทั้งหมด31วันนะคะแล้วก็เดือนกันยายนมีกี่วันเอ่ยมี30วันเดือนตุลาคมล่ะมี31วันเดือนพฤศจิกายนล่ะมี30วันนะคะแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมมีทั้งหมดกี่วันคะมีทั้งหมด31วันนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหนูจะสังเกตได้ว่านะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน31วันลงท้ายด้วยคมมีอะไรบ้างคะเดือนอะไรบ้างคะเดือนมกราคมเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยนะคะจะมี31วันส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีเดือนอะไรบ้างเอ่ยเดือนเมษายน
เดือนมิถุนายนเดือนกันยายนแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนเขาจะมีอยู่30วันส่วนเดือนสุดท้ายที่จะมีอยู่แค่28วันหรือ29วันคือเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมี28หรือ29วันนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในทุก4ปีเนี่ยเขาถึงจะมี29วันครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะหนูมาดูตรงนี้นะคะการนับปีตามระบบสุริยคติจะประกอบด้วยเดือนต่างๆอยู่กี่เดือนคะครูหลิวได้บอกไปก็จะมี12เดือนดังนั้นเนี่ยถ้าเรานับวันในแต่ละเดือนรวมกันเนี่ยนะ1ปีเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่วันคะ1ปีเนี่ยจะมีทั้งหมด365วันหรือ366วันนั่นเองนะคะถ้าปีไหนที่เดือนกุมภาพันธ์นั้นมี29วันนะคะปีนั้นเนี่ยก็จะมีวันจำนวนทั้งหมด366วันนั่นเองนะคะการเรียนรู้เรื่องวันเดือนปีเนี่ยก็จะทำให้เราทราบว่าเวลาจะหมุนเวียนกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้หนูมาดูปฏิทินตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้ตัวอย่างหนูดูในปฏิทินเดือนนี้คือเดือนอะไรคะก็คือเดือนมกราคมใช่ไหมคะปีอะไรเอ่ยเดือนมกราคมดูตรงนี้ปี2562นะคะวันอะไรคะวันที่12นะคะแล้วก็อันนี้คือดูตรงนี้คือวันอะไรคะตรงนี้ก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ปฏิทินเขาก็จะอ่านว่าวันเสาร์ที่12เดือนมกราคมพ.ศ. 2562นั่นเองนะคะต่อไปหนูมาดูแบบฝึกหัดนะคะหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่6กันนะคะแบบฝึกหัดหนูจะอยู่ในหน้าที่6นะคะเดี๋ยวคุณครูหลิวจะให้หนูทำข้อที่1ใหญ่ตรงนี้นะคะโดยที่หนูทำแค่ตามระบบสุริยคตินะคะเพราะเรามีการเรียนการสอนแค่ตามระบบสุริยคติแต่อันนี้หนูยังไม่ต้องทำนะคะยังไม่ต้องทำเดี๋ยวครูหลิวจะยกตัวอย่างนะคะโจทย์เขาถามว่าให้นักเรียนสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับวันที่วันเดือนปีเกิดของตนเองตามระบบสุริยคตินะคะให้ทำตามระบบสุริยคติก่อนนะคะเช่นหนูเกิดวันไหนคะหนูเกิดวันจันทร์หนูก็ใส่ตรงนี้วันจันทร์วันที่12เดือนมกราคมพ.ศ. 2555นั่นเองนะคะตรงนี้คือแบบฝึกหัดที่ครูหลิวจะมอบหมายให้หนูทำนะคะสำหรับวันนี้ครูหลิวก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ